มาที่เรื่องของสุขภาพกันบ้าง นะครับตุ๊กเดือนเต็มครับดารารุ่นใหญ่ท่านนี้เรายังจำกันได้ดีเพราะว่ายังคงมีผลงานต่อเนื่องให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนั่นแหละครับทำงานหนักมากๆปรากฏว่าเป็นโรคที่คาดไม่ถึงครับนักแสดงรุ่นใหญ่วัย58ปีตุ๊กเดือนเต็มเผยถึงเรื่องสุขภาพให้เราฟังนะครับว่าเขาในตรวจพบเป็นโรคปลายประสาทอักเสบเมื่อราว6ปีก่อนซึ่งสาเหตุก็มาจากการใช้ร่างกายอย่างสมบุกสมบันลุยถ่ายละครตั้งแต่สมัยสาวๆจึงส่งผลระยะยาวมาจนถึงปัจจุบันครับก่อนหน้านี้ก็มีการตระเวนไปรักษาหลายวิธีนะครับแต่ว่าก็ไม่ดีขึ้นจนล่าสุดก็ได้คำแนะนำจากเอ๋นรินทร์นะครับให้รักษาด้วยการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ซึ่งสกัดมาจากเลือดของตัวเองตอนนี้อาการก็เลยดีขึ้นมากแล้วครับก็เอาเซลล์ของตัวเรานะคะเอาเลือดเราไปปั่นแล้วก็สร้างเซลล์ขึ้นมารักษาตัวเราเองไม่ใช่สเต็มเซลล์นะคะเพราะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายคือมันเป็นเข้าไปซ่อมแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าส่วนที่มันไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไปเพิ่มบางคนกระดูกไปงอกในหัวใจในตับในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเรารักษาแบบเราเอาเลือดเอาเซลล์ของเราเองเนี่ยมาซ่อมเราเองมารักษาตัวเราเองมันดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นมากก็เลยทำให้แบบรู้สึกชีวิตมีความสุขขึ้นว่าเมื่อก่อนใส่ส้นสูงไม่ได้ตอนนี้เริ่มใส่ได้แล้วถือเป็นคำแนะนำดีๆในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนักแสดงหรือว่าศิลปินเลยนะครับร่างกายสำคัญกว่างานนะครับผมดูแลให้ดีก็แล้วกันครับ